นอกจากเรื่องหุ่นแล้วนะท่านที่มาเนี่ยท่านจะเห็นโปสเตอร์ที่เป็นรูปเขาเรียกตราไปรษณียากรซึ่งเราเรียกกันว่าสแตมป์เนี่ยนะฮะซึ่งก็มาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิคือกับจักรพันธ์เนี่ยเพราะว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมมือกับมูลนิธิจักรพันธ์นี่ในผมเขียนตามที่อ่านนะฮะแล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจัดทำดวงตราไปรษณียากรหรือสแตมป์เนี่ยซึ่งเป็นสแตมป์สำหรับสะสมนะฮะไม่ใช่สแตมป์สำหรับที่จะส่งไปให้ใครต่อใครซึ่งไม่ควรจะส่งอ่ะเพราะมันมีน้อยนะฮะแล้วงดงามมากงดงามนี่ไม่ใช่ว่ารูปที่ผมเขียนนะฮะแต่การเขาเรียกวางจัดอะไรต่างๆเนี่ยงดงามโดยผู้ที่นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะคืออาจารย์พันศักดิ์จักรภาคเนี่ยได้จัดเราก็เรียกกันทับศัพท์ว่าวางเลย์เอาท์อะไรต่ออะไรนะเป็นดวงตาปริศนากรที่มีชื่อว่าอัคราพิรักษ์ศิลปินเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าเฉลิมพระชนพรรษาครบ80นะฮะคือภาพเขียนเหล่านี้นะฮะเป็นภาพที่ผมเขียนมานานและไม่ใช่ลุกขึ้นเขียนเพื่อการนี้นะฮะเขียนมานานเป็นลุกกี่สิบปีแต่มีหลายภาพนะฮะเขียนแล้วก็หยุดไปแล้วเขียนทั้งหมดเนี่ยรวบรวมได้6ภาพมีเทคนิคทั้งสีน้ำมันแล้วก็สีเขาเรียกสีพาสเทลเป็นสีช็อคเนี่ยนะฮะซึ่งภาพเหล่านี้ไม่เคยที่จะทำเป็นสแตมป์เลยนะฮะแต่เนื่องในโอกาสนี้เนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะฮะก็ได้คิดริขึ้นมาที่จะมา เชิญเราซึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเราก็มีพระบรมรูปเนี่ยซึ่งเราก็เห็นดีด้วยในโอกาสอันงามนี้ก็ทำเป็นสแตมป์ซึ่งมีอยู่6ดวงนะฮะแล้วในสแตมป์6ดวงเนี่ยก็จะมีข้างหลังหรืออะไรเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะฮะจะเป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติที่ท่านทำอัคราพิรักษ์ศิลปินคือผู้อุปถัมภ์ศิลปินคงจะแปลอย่างนั้นนะฮะผู้ให้ความอุปถัมภ์ก็จะมีศิลปะตั้งแต่โขนถมทองผ้าแพรวาผ้าชาวเขาหยาดลี้เผาชุดไทยพระราชนิยมในต่างๆเนี่ยนะฮะคราวนี้มารายได้เนี่ยทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นจำนวนมากมายนะฮะแล้วก็แบ่งมาที่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมที่เป็นคนต้นคิดขึ้นมานะฮะเพราะว่ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมเนี่ยข้นแค้นมากคือศิลปินแห่งชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนเป็นร้อยหรือพันผมก็ไม่ทราบนะฮะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องเขาเรียกจัดหาปัจจัยนั่นแหละเหมือนอย่างผมเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะฮะพอผมเป็นปุ๊บเนี่ยผมจะได้บางคนอาจจะไม่ทราบเลยคือได้ทุนให้กับศิลปินที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยผมได้ตั้งแต่ปี43บัดนี้เข้ามา56ปี56นะฮะก็จะได้ไม่มากเลยก็ค่อยมากันทีละนิดละนิดคราวนี้เผอิญมีศิลปินแห่งชาติบางท่านเนี่ยที่มรณาล่วงลับไปนี่คืออะไรอ้าวคนใหม่ก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีหมุนอย่างเงี้ยนะฮะคือเราพูดกันคนไทยเองเนี่ยแต่ถ้าให้ต่างประเทศเขารู้นะว่าศิลปินแห่งชาติเราเนี่ยได้เงินสนับสนุนจากรัฐเท่าไหร่เนี่ยคือน้อยมากนะน้อยมากแล้วศิลปินเนี่ยก็จะให้ทุนนี้กลับไปกับเมื่อก่อนมันเป็นสำนักงานเลขาธิการวัฒนธรรมอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยไปทำทุนเทินและดอกผลแหละกระเบียดกระเสียนมากคราวนี้พอมาถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะผมก็จะพูดผิดพูดถูกไม่ทราบตำแหน่งท่านคือปลัดตอนนี้เป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคือคุณปิษณาพงษ์ทัศน์สิริกุลถูกไหมนะฮะเนี่ยท่านเป็นคนเล่นสแตมป์ท่านมีสแตมป์ดีๆมากมายเลยท่านก็คิดว่าเอ๊ะท่านก็ถึงได้มาปรึกษากับจักรพันธ์นะฮะบอกเอ๊ะคราวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรพี่รักคิดสมัยอะไรแบบขอความร่วมมือผมก็ยินดีนะฮะเพราะรูปเนี่ยมีอยู่นานนมเนแล้วก็ทำขึ้นมา
โดยมีอาจารย์พันศักดิ์ที่นั่งอยู่เนี่ยผู้กำกับเรื่องควันเพลินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นผู้ทำวางเลเยอร์ทำสีทำอะไรต่างๆแล้ววรพิษเนี่ยซึ่งเป็นรองประธานมูลนิธิเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือคำว่าอัคราพิรักษ์ศิลปินนะฮะคือตอนเราคิดเนี่ยว่าเอ๊ะใครจะทำตัวหนังสือยังไงให้มันเหมาะกับรูปเขียนของจักรพันธ์ผมก็บอกอาจารย์พันศักดิ์ว่าตองนี่แหละผมรู้ว่าเขาทำได้ก็ทำออกมาได้งดงามมากนะฮะแต่คนก็จะชมแต่จักรพันธ์นั่นแหละ ว่าโอ้พระบรมรูปพระบรมสาทิสลักษณ์นี่งดงามมากแต่จะลืมคนที่เขียนหนังสือนะออกแบบอัคราพิรักษ์ศิลปินแล้วก็ผู้วางเลเยอร์คือคุณอั๋นหรือพันศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับดาบซ้ายดาบขวาที่จะทำทุกอย่างให้งดงามนะฮะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยนะฮะรายได้เนี่ยก็จะทูลเกล้าถวายอย่างที่พูดสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมก็คือมาช่วยศิลปินแห่งชาติที่ยากไร้อะไรต่างๆป่วยเปื่อยเจ็บไข้แก่สารพัดกำหนดวันแรกจำหน่ายเนี่ยนะฮะ โทษฮะ24กุมภา2556อันเป็นวันศิลปินแห่งชาตินะฮะผมลืมพูดสิ่งสำคัญไปนะฮะคือว่าในโอกาสนี้นะเนื่องจากกระทรวงไม่ใช่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรนะกระทรวงวัฒนธรรมเลยเนี่ยได้ถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยว่าอัคราพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นครั้งแรกนะฮะก็เป็นครั้งแรกที่พระบรมรูปที่เราบางทีเราเรียกพระบรมสาทิสลักษณ์เนี่ยของจักรพันธ์เนี่ยนะได้มารวบรวมกัน6อันแล้วพิมพ์เป็นสแตมป์ซึ่งไม่เคยเมื่อก่อนนี้ก็มีรูปเขียนลายไก่แก้วรูปวรรณคดีเขาเลยนะฮะแต่ไม่เคยที่จะเป็นพระบรมรูปอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ท่านที่มีเมตตาต่อศิลปินผู้ยากไร้นะฮะรวมทั้งจักรพันธ์ด้วยก็คงจะช่วยกันสะสมนะฮะ